ทีนี้ก็มอญพม่าโอ้มอญพม่าอ่ะประเทศไทยลืมมอญอีกประวัติศาสตร์ไทยไม่ได้พูดถึงมอญมอญเป็นประชากรดั้งเดิมเพราะฉะนั้นจนไม่รู้หรอกแยกไม่ได้หรอกมอญไทยเขมรลาวพม่งพม่าอะไรมึงจับแก้ผ้าแล้วห้ามพูดมึงบอกไม่ได้เราเป็นชาติอะไรมันไม่มีชาติมันเซาท์อีสเอเชียเหมือนกันหมดอ่ะความจริงละมอญเป็นประชากรดั้งเดิมดึกดำบรรพ์ของสุวรรณภูมิเซาท์อีสเอเชียมอญดั้งเดิมเลย 3,000 ปีเป็นอย่างน้อยเขาอยู่กันที่นี่มาตลอดก่อนมีคนไทยสมัยร.4มอญในเมืองไทยมีเท่าไหร่ 50,000 คนมอญในกรุงเทพมี 15,000 คนนี่เท่าที่เขานับได้ครับและข้อสำคัญในเอกสารปาเลกัวนะมีมอญ 15,000 คนนะมีกะเหรี่ยงกับชองเนี่ย 50,000 คนมีพม่า 3,000 คนกะเหรี่ยงเนี่ยถูกนับเป็นประชากรชาติพันธุ์หนึ่งในกรุงเทพในประเทศไทยในกรุงเทพด้วยมันมีอยู่ด้วยนะเพราะนั้นมอญเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของประชากรพื้นฐานทั้งของประเทศไทยของประเทศสยามจนกระทั่งมาถึงกรุงเทพก็มีมอญครับเท่าที่ผมสำรวจจากไอ้หนังสืออะไรล่ะก่อร่างเป็นกรุงเทพอ่ะนะครับมอญนี่โอ้โหมันมากเหลือเชื่อผมจนเกินที่ผมจะคำที่ถึงได้มอญวัดลิงขบรู้จักไหมอ๋อมอญวัดลิงขบวัดบวรมงคลอ่ะครับที่รัชกาลที่4ท่านไปเอาธรรมยุทธ์มาและแถวสถานีรถไฟบางกอกน้อยธนบุรีเนี่ยมีวัดใหม่ยายมอญมีบ้านข้าวเมาแถวพรานนกเนี่ยตรงเนี้ยใกล้ๆเนี่ยมีคลองมอญเห็นไหมคลองมอญทั้งสายเลยครับทำไมมึงเรียกคลองมอญคลองมอญอยู่ทั้งสาย มีวัดมอญเต็มไปหมดเลยบางยี่เรือรู้จักใช่ไหมทางไปตลาดพลูครับเผอคำว่าบางยี่เรือยี่เรือจะเป็นภาษามอญโดยซ้ำไปวัดบางยี่เรือเหนือวัดราชคฤห์วัดบางยี่เรือใต้วัดอินทราสายนี้เป็นสายมอญทั้งสิ้นไปจนทั้งวัดหัวกระบือวัดบางกะดีอะไรพวกโน้นอ่ะแถวนู่นนะพระรามสองบางกะดีมอญทั้งนั้นแหละเนี่ยบางกะดีนี่ไงอะไรนะทะแยมอญเนี่ยทะแยมอญเนี่ยเราไม่รู้จักเขาเองเพราะเราทิ้งไอ้ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นทีนี้เอาฝั่งกรุงเทพบ้างวัดสมอรายวัดราชาธิวาสวัดสามพญาวัดบางขุนพรหมอ่ะวัดตองปุวัดชนะสงครามบ้านพระอาทิตย์ถนนพระอาทิตย์ชุมชนมอญวังหน้าสี่กักพญาศรีชุมชนมอญพระศรีสาเทพชื่อจริงชื่อทองเพลงสอสะพานมอญเคยได้ยินชื่อไหมสอสะพานมอญอยู่แถวๆสี่กักพญาศรีอ่ะมอญพญาศรีบ้านตะนาวถนนตะนาวอ่ะเห็นไหมยาวสุดตลอดถ่ายอ่ะใช่ไหมตะนาวศรีไงเดินทางทอดน้องท่องเที่ยวดินหญ้าฟ้าเขียวอาถรรพ์ถิ่นฐานบ้านเมืองดึกดำบรรพ์คู่คันลุ่มดอนบึงบางทิ้งไว้แต่รอยเท้าเบาสบายเอาไปแต่ภาพถ่ายบ้าน